ก็ให้ได้ไปเที่ยวกันทีนี้คุณครูก็จะมีให้เด็กๆได้ลองดูนิดหนึ่งเด็กๆอาจจะได้ยินคำว่าททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเอาเขียนสิคะเขียนททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดิมๆเนี่ยเขาเป็นแค่เพียงองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็มีอยู่ในช่วงหนึ่งเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่2502นะคะถึง2522เป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับสำนักนายกรัฐมนตรีช่วงนั้นยังใช้คำว่าอสท.ทีนี้ในช่วงหลังเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็การที่ผู้คนเข้ามาเที่ยวในประเทศของเราซึ่งเป็นชาวต่างชาติเนี่ยทำให้เศรษฐกิจของเราส่วนใหญ่เดิมที่มาจากการเกษตรตอนนี้รายได้ของประเทศมาจากการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นอันดับที่อยู่ต้นๆ นะคะประเทศเรามีรายได้สูงมากในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเราเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วเราก็เป็นประเทศเก่าแก่โบราณเป็นตัวของตัวเองมีภาษาไทยใช้มีวัฒนธรรมมีประเพณีแบบไทยๆมีรอยยิ้มของคนไทยมีช้างไทยเพราะนั้นในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ทำไมคะเขาเรียกว่าอะไรมันเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะการท่องเที่ยวเปลี่ยนจากอสท.หรือองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปลี่ยนมาเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้อักษรย่อว่าททนะคะขึ้นอยู่กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดิมเนี่ยเป็นหน่วยงานเป็นองค์กรเป็นกลมเล็กๆตอนนี้เป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะซึ่งททก็เป็นหน่วยงานที่เรียกว่ารัฐวิสาหกิจนะรัฐวิสาหกิจก็อยู่ในของการท่องเที่ยวอยู่ในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานี่แหละทีนี้ททเขาก็มีจุดประสงค์นะจุดประสงค์ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการท่องเที่ยวนักเรียนเคยเห็นเขาออกข่าวบ่อยๆไหมเคยเห็นไหมคะมีไหมดูบ้างไหมดูรายการที่มีเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวมีไหมนี่ดูอะไรกันไม่ดูเลยเหรอคะลองขับไปดูนะมีเยอะเลยหลายสถานีว่าช่วงนี้เราจะไปเที่ยวไหนตอนนี้รายการแบบที่มีผู้หญิง 3-4 คนเขายังบอกเลยว่าตอนนี้ไปเที่ยวที่ไหนมีไหมคะมีไหมผู้หญิงถึงผู้หญิงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมีไหมมีนะเยอะแยะเลยเอาลองดูจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของททอันที่หนึ่งเขียนเลยตรงนี้ต้องเขียนแล้ววัตถุประสงค์ของททเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทราบด้วยว่ามันมีอะไรบ้างนะในเรื่องของการหาข้อมูลเด็กๆก็คุณครูบอกแล้วว่าให้ไปที่ไหนโทรไปไหนนะจำไม่ได้อีกแล้ว1672สายด่วนนะหรือสำนักงานการท่องเที่ยวที่มีอยู่แต่ละจังหวัดเนี่ยก็ไปหาความรู้หาข้อมูลได้ค่ะเพราะว่าจุดประสงค์อันแรกคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนการประกอบอาชีพของคนไทยเรียนดูนะส่งเสริมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมทำเป็นกระบวนการทำเป็นระบบอุตสาหกรรมนักเรียนนึกถึงช่วงวิชาเศรษฐศาสตร์เลยอุตสาหกรรมเวลาจะผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมเห็นไหมต้องมีผู้คนต้องมีสถานที่ต้องมีเงินต้องมีวัตถุดิบนะเป็นระบบมีอะไรอ่ะมีมัคคุเทศก์มีบริษัทจัดที่นำเที่ยวมีที่พักโรงแรมเขาทำเป็นระบบเลยเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
หรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไหนผู้ปกครองใครอยู่ในระบบนี้บ้างทำเกี่ยวกับเรื่องกิจการโรงแรมที่พักมันก็จะอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหมดเลยมีไหมคะมีไหมร้านค้าห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆมีไหมคะมีตรงนี้มันทำให้คนไทยมีอาชีพมากยิ่งขึ้นนะมีอาชีพมากยิ่งขึ้นมีไหมอาชีพอาชีพเป็นอะไรเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวมีอาชีพอะไรคะมัคคุเทศอาชีพมัคคุเทศใครเป็นมัคคุเทศน้อยไปคราวที่แล้วมีนักเรียนเพื่อนเราต่างจังหวัดหลายคนเขาเป็นมัคคุเทศน้อยสถานที่ของเขาแนะนำสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวเสร็จแล้วเขาก็ได้อะไรได้ค่าจ้างด้วยนะผู้ใหญ่ใจดีก็จะให้รางวัลโอ้บางวันได้เต็มกระเป๋าเลยใช่หรือเปล่านะมันทำให้เกิดอาชีพมีเยอะแยะมากมายอาชีพบริการอาชีพบริการเยอะแยะเลยอาชีพอะไรอาชีพบริการนวดน่ะนวดอะไรของคนไทยเนี่ยนวดแผนไทยนะอะไรอีกอ่ะพนักงานต้อนรับเยอะแยะมากมายนะอ้าวตรงนี้ข้อนี้ผ่านนะคะว่าวัตถุประสงค์มีอะไรต่อไปข้อที่2อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเผยแพร่ประเทศไทยในด้านความงามของธรรมชาติโบราณสถานโบราณวัตถุประวัติศาสตร์การกีฬาและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเหมือนเราเอาของที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าถูกไหมคะเหมือนเราเอาของที่มีอยู่ความงามตามธรรมชาติเนี่ยเรามีอยู่แล้วภาคเหนืองามอีกแบบหนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้งามกันอย่างคนละแบบนะใครอยากไปทะเลหมอกก็ขึ้นไปข้างบนนู่นใครอยากชมทะเลน้ำเค็มๆก็ลงมาข้างล่างใครอยากดำน้ำดูปะการังก็ลงไปภาคใต้นะคะทั่วโลกก็รู้จักอะไรนะหาดอะไรนะที่ว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกหาดป่าตองหาดป่าตองนะหาดป่าตองที่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่มีคนมาเที่ยวเยอะใช่ไหมคะเห็นไหมเป็นการเผยแพร่หมู่เกาะทางภาคใต้ที่มีชื่อเสียงจนชาวต่างชาติเขาต้องมาทำอะไรคะมาสร้างหนังสร้างละครเด็กๆก็ดูเวลาเราดูละครดูหนังที่มีเกี่ยวกับวิวธรรมชาติก็จะมองเห็นว่าอันนั้นน่ะเป็นธรรมชาติของไทยเขาก็จะเลือกในภาพที่สวยๆที่ดีๆเราก็พลอยรู้จักไปด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุเรามีเยอะเพราะเราเป็นประเทศชาติที่มีความเก่าแก่ทางด้านวัฒนธรรมนะเพราะนั้นถ้าจะไปขุดค้นหาบรรพบุรุษเราก็มีให้เขาดูนะคะไม่ใช่เราอพยพมาเพิ่งมาเมื่อร้อยปีที่แล้วนี่เองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เราอยู่ตรงนี้มายาวนานแล้วมันก็เป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยนะคะอันนี้เผยแพร่นะเอาต่อไปททเขาทำอะไรอีกอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเหมือนเมื่อกี้คุณครูบอกว่าอยากได้ข่าวอยากได้ข้อมูลอะไรตรงไหนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ให้โทรไปสายด่วน1672นะหรือสำนักงานท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดนักท่องเที่ยวที่มาจากไกลๆเขาก็จะมุ่งหน้ามาตรงนี้แล้วก็จะมาถามเอ๊ะตรงนี้เป็นยังไงตรงนี้อากาศดีไหมไปเที่ยวได้หรือยังนะอันนี้คืออำนวยความสะดวกต่อไปข้อที่4ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความเป็นมิตรไมตรีระหว่างประชาชนระหว่างประเทศโดยอาศัยการท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวเวลาเขามาเที่ยวเหมือนเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็ต้องทำไมคะติดอกติดใจถ้าเขาต้อนรับดีอัธยาศัยใจคอดีโดยเฉพาะประเทศไทยที่ถือว่าเป็น
สยามเมืองยิ้มนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิ้มไปก่อนนะอันนี้ก็ทำให้มีผู้คนเข้ามาเที่ยวท่องเที่ยวกันเยอะมากนะคะเข้ามาแล้วปลอดภัยนะผู้คนอยู่ได้นะคะเขาก็ยินดีที่จะมาอันนี้เป็นการส่งเสริมความเข้าใจแล้วก็อีกอันหนึ่งสุดท้ายนะคะสุดท้ายข้อที่5จุดประสงค์ของททก็คือพัฒนาการท่องเที่ยวและเพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้ข้อมูลให้ข่าวสารแล้วก็ช่วยจัดกิจกรรมหรือส่งเสริมว่าในแถบนี้นะควรจะมีอะไรเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะดวกของนักท่องเที่ยวอันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำนะคะมีไหมตำรวจท่องเที่ยวมีไหมมีเคยเห็นไหมตำรวจท่องเที่ยวเคยไหมคะที่หัวหินมีเขาปั่นจักรยานด้วยซ้ำนะแต่งตัวเหมือนนักท่องเที่ยวเลยใส่หมวกตำรวจท่องเที่ยวแต่นุ่งกางเกงขาสั้นใส่ถุงน่องรองเท้าเหมือนนักท่องเที่ยวเลยคอยสอบถามนักท่องเที่ยวเขาไม่ได้แต่งเครื่องแบบขึงขังนะเขาแลดูเป็นนักท่องเที่ยวแต่นั่นเขาคือตำรวจท่องเที่ยวนะคอยให้ความดูแลให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวนั่นเองก็ทำงานร่วมกันนะคะเป็นหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันเอาละเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราจะไปท่องเที่ยวในภาคต่างๆแล้วเราก็จะทำความรู้จักกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนการท่องเที่ยวเชิง